คลิปสั้นบ้านทุ่งวันนี้นะครับสตางพามาชิมเมนูในแบบฉบับพื้นบ้านโหควันเยอะแยะเลยนะฮะเรากำลังทอดปลาแก้วแล้วก็เดี๋ยวจะทอดปลาเข็มนะครับเพื่อมากินคู่กับเมนูวุ้นเครือหมาน้อยนะครับแล้วก็มีน้ำพริกกะปิมีไก่ใต้น้ำเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติของวุ้นเครือหมาน้อยจะเป็นอย่างไรนะครับที่เราเห็นเด้งดึงเด้งดึงอย่างเงี้ยมันคืออะไรครับคือหมาน้อยค่ะบุญหมาน้อยคนศรีสะเกษกินหมาน้อยเป็นอาหารหลักเป็นอาหารหลักเป็นอาหารหลักคนที่นี่กินหมาคุณผู้ชมแต่เป็นหมาน้อยนั่นก็คือวุ้นเครือหมาน้อยเราเอาใบของหมาน้อยเนี่ยมาตำตำแล้วก็ผสมน้ำคั้นหรือเขาเรียกว่ายองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผสมเกลือลงไปทิ้งพักไว้กี่นาทีกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยถ้ามากไปกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับยิ่งมากไปกว่านั้นก็ยิ่งแข็งแต่คุณผู้ชมครับอันนี้น้าทำเตรียมไว้ให้ล่วงหน้านะครับมันเด้งดึงน่ารักมากเลยอ่ะเนาะมันแบบมันเด้งเด้งดึงดึงอันนี้คือแบบไม่ใส่กะทิส่วนอันนี้คือแบบใส่กะทิโอ้ใส่กะทิไม่ใส่เด้งเท่าไหร่เนาะและคนที่นี่นะครับก็จะมีน้ำพริกกะปิอันนี้คือน้ำพริกกะปินะแต่ดูหน้าตามันเหมือนกับน้ำจิ้มเลยเนาะไปมาก็หลายบ้านน้ำพริกกะปิแต่ละบ้านไม่เหมือนกันของพี่ป้านาที่นี่นะครับเป็นน้ำพริกกะปิที่ใส่ขิงข่าตะไคร้ตะไคร้ใครเคยกินน้ำพริกกะปิที่ใส่ขิงข่าตะไคร้บ้างไหมนะส่วนใหญ่ก็จะใส่หอมกระเทียมแล้วเราจะตัดเครือหมาน้อยออกมากินคู่กันตัดง่ายมากเลยมันเด้งเด้งคล้ายๆตัดขนมเปียกปูนเลยเนาะและวุ้นเครือหมาน้อยเนี่ยเมื่อทำหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถเก็บไว้นานๆแค่ไหนครับเก็บได้ภายในสองวันสองวันภายในสองวันเพราะเราไม่ได้ใส่สารอะไรลงไปเนาะแล้วเวลาทำก็จะทำครั้งละมากๆแบ่งให้พี่ป้าน้าอาเพื่อนบ้านพี่น้องเนี่ยมากินด้วยกันโอเคมันเด้งดึงมากเลยคุณผู้ชมแลดูเหมือนคล้ายกับขนมเปียกปูนเลยเนาะขนมเปียกปูนใบเตยอ่ะสวยเลยไหมสวยค่ะสวยเลยพี่คนไหนอารมณ์เหมือนเรากินวุ้นจริงๆแล้วก็มันจะมีความเด้งดึงและก็มีกลิ่นของเครือหมาน้อยในแบบฉบับเฉพาะตัวเหมือนกับกลิ่นผักออกแนวแบบหอมๆและรสชาติมันติดขมนิดหน่อยฮะแล้วก็ใส่น้ำพริกเข้าไปนะน้ำพริกจัดจ้านมากจัดจ้านมากร้อนแรงเกี๊ยวกัดเข้าไปเนี่ยก็จะเจอขานะตะไคร้พริกอะไรต่างๆเลยนะโหเครื่องแรงจนทำให้กลิ่นของเครือหมาน้อยเมื่อสักครู่ที่มีกลิ่นอันนิดหน่อยอ่ะหายไปเลยครับเดี๋ยวสตังจะลองชิมแบบใส่กะทินะอันนี้แบบเพียวๆก่อนรสชาติของวุ้นเครือหมาน้อยที่แบบใส่กะทินะครับก็จะแบบมีความกรอบๆมากยิ่งขึ้นนะรัดตัวเนาะรัดตัวแต่ว่ากลิ่นมันจะหายไปอีกหน่อยนึงก็คือกลิ่นน้อยกว่าแบบไม่ใส่กะทิเดี๋ยวเรามากินกับน้ำพริกกะปิเหมือนกันแล้วแต่คนชอบเลยถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการรสดั้งเดิมแล้วได้กลิ่นผักแนะนำว่าเป็นสูตรดั้งเดิมนะครับแบบออริจินอลแบบต้นฉบับเลยแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะแบบมีความรัดตัวเต่งตึงกรอบๆนะครับแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนแต่อร่อยทั้งสองแบบเลยครับแต่ที่จัดจ้านคือน้ำพริกกะปิของพี่ป้านาที่นี่แซ่บเลยครับติดใจเมื่อเราได้กินหมาน้อย
นะปัตตคานบานทูล